อ่สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเดือเงาะชนแนนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม A.I.R. นะครับผม a s s e n t e Infinisium นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับเผ่าแล้วก็อาชีพนะครับซึ่งบอกไว้ก่อนเลยว่าเผ่าเนี่ยไม่มีผลนะครับไม่มีผลต่อสเตตัสหรือสกิลใดๆทั้งสิ้งนะครับเป็นแค่รูปลักภายนอกเท่านั้นนะครับเผ่ามีทั้งหมด4เผ่านะครับผมก็มีฮูนันนะครับเอนะครับผม แล้วก็อ็อกนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คืออาอินนะครับผมอย่างที่บอกนะครับไม่มีผลต่อสเตตัสนะครับอาชีพทั้งหมดมี5อาชีพนะครับผมอาชีพแรกก็คือการสลิงเกอร์นะครับหรืออาชีพโจมตีไกลนั่นเองนะครับเป็นอาชีพปืนนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยมีจุดเด่นสามารถเปลี่ยนสแตนได้2สแตนนะครับสามารถเล่นได้ทั้งปืนคู่นะครับแล้วก็เล่นได้ทั้งปืนยาวนะครับโดยสแตนที่เราเปลี่ยนไปเนี่ยจะสามารถสับเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับ แล้วก็สกิลเนี่ยจะมีผลเปลี่ยนแปลงไปตามสแตนที่เราใช้อาวุธนะครับปืนคู่ก็จะเป็นอีกสกิลหนึ่งนะครับปืนยาวก็จะเป็นอีกสกิลหนึ่งนะครับต่อไปก็เป็นนักเวทนะครับหรือเอเลเมน a l อ s t ลิสต์นะครับผมก็จะเล่นได้สองสเตนเช่นกันนะครับสแตนแรกก็จะเป็นสายไฟนะครับก็จุดเด่นในการโจมตีที่รุนแรงนะครับผมแต่ว่าอาจจะแลกมาด้วยความเชื่องช้านิดนึงนะครับแล้วก็สแตนสแตนที่2นะครับผมจะเป็นสายน้ําแข็งนะครับ น้ำแข็งก็แน่นอนอยู่แล้วครับสามารถฟอสแช่แข็งนะครับแล้วก็ชะลอการเดินของคู่ต่อสู้ได้นะครับผมแล้วก็อาชีพที่สามนะครับมิสติกนะครับหรือพระนะครับผมซึ่งพระเกมนี้เนี่ยบอกเลยว่าสุดจริงๆนะครับสามารถเปลี่ยนสแตนได้สองอันนะครับเป็นซับพอร์ตแล้วก็โจมตีนะครับซึ่งสกิลโจมตีของพระเนี่ยบอกเลยว่ารุนแรงไม่ธรรมดานะครับสามารถเอาตัวรอดได้แม้แต่ไม่มีเพื่อนนะครับเล่นคนเดียวก็เอาตัวรอดได้นะครับผม แล้วก็อีกสแตน์หนึ่งเนี่ยจะเป็นสายซับพอร์ตที่แท้จริงนะครับก็สามารถฮิวได้นะครับต่อมาอีกอาชีพหนึ่งก็คือแอสซิสนะครับผมแอสซิสเนี่ยจุดเด่นแน่นอนอยู่แล้วนะครับสามารถเล่นได้ทั้งมีดและดาวกระจายนะครับสายมีดเนี่ยก็เวลาเปลี่ยนสแตน์ไปมาเนี่ยเราสามารถเลือกเล่นได้นะครับว่าเราจะเป็นมีดหรือเราจะเป็นดาวกระจายนะครับดาวกระจายเนี่ยจะเป็นการโจมตีระยะไกลนะครับผมก็เอาไว้เหมาะสําหรับเวลาเราไปสู้พวกบอสเวอร์นะครับอ่ามันสามารถ เล่นได้2แบบนะครับผมเข้าออกได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็อาชีพวอลล็อดนะครับผมวอลล็อดก็คือแทงของเกมนี้นะครับจริงๆอ่ะผมคิดว่ามันน่าจะใส่ดาบนะน่าจะเฟี้ยวกว่านี้โอเคแต่มันคงต้องการความป่าเถื่อนนะครับวอลลอดเนี่ยจุดเด่นก็คือโจมตีที่รุนแรงนะครับสกิลหมู่นะครับสามารถเล่นได้สองสแตน์เช่นกันนะครับสามารถเปิดเป็นป้องกันแบบสุดยอดเลยก็ได้นะครับหรือจะเป็นโจมตีแบบสุดยอดนะครับเลือกได้ทั้ง2ทางนะครับผม ก็แทงก็ดีนะครับดาเมจก็ได้นะครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับสำหรับอาชีพนี้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับเผ่าและอาชีพนะครับที่ผมมาแนะนําในวันนี้นะครับเตรียมตัวนะครับผมเมืองไทยจะลอยขึ้นฟ้านะครับฝากไปด้วยครับดึเงาะชาแนละครับชอบถูกใจยังไงอย่าลืมกด u u s สไคร e อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจกันด้วยครับราวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย